สวัสดีครับเทสได้ Thailand by Rosa Marine นะครับผมกบภูเขาไฟรับหน้าที่บรรยายวันนี้จะมารีวิวไฟฉายแบบโนเนมครับไฟฉายแบบกระจกกระจกนะราคาถูกมากครับเรามาดูกันเริ่มต้นจากไอ้ตัวนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้เห็นกระป๋องกระแป๋งนี้นะฮะมันก็ไม่ได้มียี่ห้ออะไรเป็นไฟฉายที่เป็นเหมือนพลาสติกนะฮะเรามาดูข้างในกันนี่ผมแกะไปแล้วหัวนะครับหัวกับโคมไฟมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใส่มันก็จะมีนี่เห็นไหมฮะเอาขั้วบวกลงด้านนี้เอาขั้วบวกขึ้นฐานก็ใช้ 2A ธรรมดาทั้งหมด4ก้อนฮะอันนี้ใส่ลงไปสมมติเนี่ยขึ้นเราก็ใส่ไปปึ๊กนะครับอีกฝั่งหนึ่งถ้าใส่ลงก็เอาลงไปปึ๊กปึ๊กผมแกะมาใส่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะคันนี้ครับโอลิงก็มี2ตัวสีขาวกับสีดำนี้ครับเรามาดูครับวิธีเปิดปิดเขาก็แค่ดันไฟดันไอ้สวิตช์เนี่ยมาทางนี้นี่ก็เปิดนี่ก็ปิดตรงกลางปิดจะดันไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับนี่ก็คือง่ายๆอันนี้นะครับ200บาทไม่รวมถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายเราก็ใช้ 2A ธรรมดา4ก้อนนะครับไม่ต้องอะคาไลน์แล้วเพราะว่าไม่รู้ไฟฉายพังเมื่อไหร่4ก้อนมันก็เป็นเงินประมาณ30บาทเพราะฉะนั้นในแต่ละการดำน้ำ1ครั้งนะครับคุณก็เตรียมไป8ก้อนก็ได้4ก้อนนี้เปิดเฉพาะในไดนะได้3ไดสบายๆเลยตัวนี้นี่คือตัวนี้นะ200บาทเป็นโนเนมไฟบอกเลยว่าดีที่สุดในบรรดา3อันด้วยซ้ำไปผมไม่น่าเชื่อนะครับทีเรามาดูอีกอันหนึ่งอันนี้โนเนมทอร์ชเหมือนกันมันก็ไม่มีมีแต่รูปนี้นะครับเรามาดูข้างในก่อนตัวนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่186501ก้อนซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่า18650ก้อนนี้มันจะมีถึง4800มิลลิแอมป์ว้าวโคตรหมูเลยนะนะครับก็มีจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้2ตัว3ตัวเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ใส่แบตลงไปในช่องนี้ปึ๊บแล้วก็ขันเข้าไปครับปึ๊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 บผมสมมติผมขันเรียบร้อยแล้วมันเป็นอย่างนี้พอเราขันแน่นอันนี้มันแปลกมันไม่มีปุ่มเปิดปิดเลยนะถ้าเราขันแน่นสุดไฟจะติดถ้าเราคลายออกไฟจะดับเพราะนั้นถ้าคุณอยากเปิดปิดใต้น้ำคุณก็ใช้คลายเข้าคลายออกโดยไปวัดดวงกับโรลิง3อันนั้นซึ่งผมก็ว่าไม่น่าจะเวิร์กผมก็เลยใช้วิธีเปิดตลอดเวลาเปิดตลอดเวลาก็จะได้แสงไฟอย่างนี้ตัวนี้บอกเลยเป็นไฟที่อ่อนที่สุดเลยนะฮะไอ้1854800 4,800 มิลลิแอมป์เนี่ยอ่อนที่สุดในบรรดาไฟฉาย3อันที่เอาลงไปใต้น้ำนะครับอันนี้ก็190บาทได้แบตเตอรี่อีก1ก้อนเป็นไงล่ะอันนี้200บาทไม่มีแบตนะครับอันนี้190บาทมีแบตเตอรี่3ก้อนนะครับอยากปิดต้องง้างเปิดค้างไว้นี้ไปวัดดวงว่าน้ำจะเข้าไม่เข้านะครับไม่มีปุ่มมาถึงตัวนี้นี่ครับยูปาดเลยเนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิดอย่างนี้สไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับตัวนี้จะให้มาพร้อมกับแบต18650 1ก้อนแต่แบตเขาเนี่ยมีระบุว่า2000มิลลิแอมป์แต่ผมก็ลงไปนะครับเปิดเฉพาะไนท์ไดได้ประมาณ3ไดเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้แท่นชาร์จไปด้วยเป็นแท่นชาร์จเดี่ยวมีปลั๊กในตัวไม่ต้องไปเสียบสายไม่ต้องไปหาอะไรโอเคเลยนะครับนี่นะครับเวลาอันนี้เปิดได้ทั้งหัวอันนี้เอาไว้สำหรับ
เมนเทนแนนซ์มากกว่านะครับเพื่อระวังโอริงอันนี้มีกับซื้อมาใหม่พังแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเขาถอดที่ตูดได้ครับถอดที่ก้นเวลาเอาแบตเข้าแบตออกที่ก้นนั่นเนี่ยนี่ฮะตรงนี้โอเคนะครับสำหรับ U-Part นี่ใช้ได้ไฟโอเคนะครับราคาอยู่ที่390บาทได้แบต1ก้อน 2,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ได้เส้นชาร์จ1อันก็โอเคนะนะครับไฟฉายทั้งหมดนี้เป็นไฟฉายที่เรียกได้ว่าโนเนมเลยนะฮะโนเนมเลยนะครับเป็นที่คุณหาซื้อได้ทั่วไปในอะไรแล้วแต่คุณจะสรรหาครับราคาที่บอกอันนี้390ท่านชาร์จแบตมีท่านชาร์จมีแบตอันนี้200มาเป็นกระป๋องนี้เลยส่วนอันนี้ก็190บาทหรือ200แหละมีแบตให้1อันซึ่งเข็มว่า 4,800 มิลลิแอมป์ไม่น่าเป็นไปได้นะครับ3อันนี้เป็นไฟฉายหูเรียกว่าถูกมากนะฮะเหมาะกับใครครับเหมาะกับนักดำน้ำที่ไม่ได้เห็นความสำคัญของไฟฉายโอเคแบบไม่อยากซื้อไม่อยากพกไม่อยากรักษาก็แนะนำก็ซื้อนี้ไปก็ได้ครับเนี่ยคุณไปเช่าเขาวันหนึ่ง200บาทนะเวลาออกคลิปอ่ะ3วัน600คุณก็ซื้อนี้ไปอันหนึ่ง200ใช้ได้3วันพังรอบหน้าก็ซื้อใหม่แต่แนะนำให้ซื้อไป2อันนะเผื่ออันหนึ่งพังมันติดอันหนึ่งนะครับติดตัวไว้ก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆง่ายๆสำหรับไฟฉายที่แบบเอ้ยมันจำเป็นจะต้องซื้อแพงอะไรไหมนู่นนี่นั่นอันนี้แล้วแต่คุณเลยฮะแล้วแต่ฐานะแล้วแต่จริตเลยว่าคุณเห็นความสำคัญของไฟฉายมากน้อยแค่ไหนอยากใช้ของถูกของแพงก็ว่าไปใครมีคำถามครับก็ไลน์ ID นี้รับน้ำถามมามาทดลองใครอยากยืมไปทดลองก็ได้นะผมไม่เสียดายหรอกอันนึง200บาทเลยมาเอาไปเลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมก็กดติดตามไว้ Test Drive Thailand นะฮะ by Rosa Marine ก็เดี๋ยวจะหาอะไรมาสรรหามารีวิวให้นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือคุณตำน้ำได้ในราคาที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปแพงอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวผมก็ลองพยายามหาดูโอเคครับอย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ